พริกป่นเม็ดสีแดงสวยแล้วก็ละเอียดทำมันเสมอขนาดนี้ทำยังไงแม่บ้านยกพิธีมีเทคนิคดีๆมาฝากค่ะอย่างที่เพื่อนๆหลายท่านพอจะทราบนะคะว่าแม่บ้านยกไอทีมีอาชีพทำน้ำพริกขายนะคะอันนี้เรามาดูเทคนิคการคั่วพริกแห้งเพื่อทำพริกป่นค่ะอันนี้พริกแดงจินดาแห้งนะคะ1กิโลกรัมใส่เกลือแกงลงไปด้วย1ช้อนชาเพื่อป้องกันไม่ให้พริกมีกลิ่นฉุนมากเกินไปนะคะเพราะว่าเราอยู่ในที่ชุมชนแล้วก็สังเกตดูครั้งแรกนะคะผิวของพริกจะยังเหี่ยวอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็วิธีทำก็คือใช้ตะหลิวคนนะคะทั้งสองข้างเลยมือสองข้างนี้ต้องคนไปตลอดแล้วก็การตั้งไฟก็จะเป็นไฟร้อนน้อยไปหาร้อนขนาดกลางนะคะใช้ไฟร้อนมากๆไม่ได้เดี๋ยวพริกไหม้ก่อนค่ะหาสังเกตไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเริ่มได้แล้วแล้วก็อีกวิธีก็คือใช้มือเรานี่นะคะลองจับแล้วก็หักดูอันนี้ได้เป็นบางเม็ดนะคะอันนี้เม็ดที่ได้แล้วก็จะอันนี้ยังค่ะยังเป็นพริกที่ยังไม่ได้สุกดีค่ะเราก็ทำการคั่วคนๆต่อไปนะคะแล้วก็สังเกตจากเสียงได้เลยนะคะเสียงมันจะดังกรอบแกรบแกรบเสียงคือเวลากระทบกับกระทะกระทบกับตะหลิวที่เป็นโลหะนะคะถ้าพริกที่สุกดีมันจะมีเสียงเห็นชัดเลยนี่คือพริกที่ได้แล้วค่ะผิวจะตึงนะคะสังเกตจากครั้งแรกอันนี้ผิวตึงแล้วเวลาเราบีบก็จะแตกขามือเลยอันนี้คือใช้ได้ก็จัดการเอาลงจากเตาได้เลยค่ะก็เอาพริกลงมาเทใส่ในถาดหรือภาชนะที่มีขนาดกว้างนะคะเพื่อที่จะให้พริกที่เราคั่วเสร็จใหม่ๆที่ยังมีความร้อนอยู่กระจายความร้อนออกนะคะให้มันเย็นแล้วมันก็จะยิ่งกรอบนะคะกรอบแล้วก็จะตำง่ายค่ะถ้าภาชนะที่เราใช้ประจำก็เป็นครกหินนะคะแล้วก็ลองโขกๆตำๆดูก็จะตำง่ายค่ะแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากนะคะเราต้องใช้เวลาก็ให้ตัวช่วยก็คือเครื่องปั่นนะคะคือถ้าพริกมันคั่วได้จริงๆนะคะมันแห้งทุกเม็ดปั่นก็จะปั่นได้สวยนะคะก็จะปั่นออกมาแล้วก็เม็ดสวยมีขนาดความละเอียดเท่ากันทั้งหมดเลยแล้วก็กลิ่นหอมนานด้วยนะคะมาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดขึ้นมาดูนะคะเห็นไหมคะสีแดงสวยด้วยแล้วก็ละเอียดเท่ากันไปหมดเลยค่ะไปก็มาเทลงใส่ภาชนะกันค่ะนี่ค่ะวิธีคั่วพริกแห้งนะคะนอกจากสีที่สวยนะคะแล้วก็ไอ้พริกป่นที่มีเมล็ดละเอียดดีแล้วก็ยังจะมีกลิ่นหอมนานด้วยนะคะเวลาเราเอามาประกอบปรุงอาหารทำน้ำพริกก็จะได้สีสวยแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยกไอทีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ